ลาดลงไปเลยค่ะลาดตั้งแต่หัวเลยนะคะหัวไปเลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มะละกอพาทำปลาทอด3รสนะคะปลานิลค่ะปลานิลสีแดงนะคะซื้อมา1ตัวทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมะละกอจะเอาไปทอดนะคะอันนี้ก็คือเครื่องปรุงนะคะปรุงซอสนะคะเดี๋ยวมะละกอจะมาผสมซอสให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะเราปรุงซอสไปเลยนะคะใส่น้ำตาลค่ะมีน้ำตาล2ช้อนนะคะหอยเขาไม่ใช่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวน้ำมันหอยนะคะซอสตาภูเขาค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนะคะลงไปค่ะเราทำซอสทิ้งไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้ค่ะน้ำส้มนะคะน้ำส้มมะละกอคั้นมาจากส้มนะคะนี่ค่ะน้ำส้ม1ลูกนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็คือผิวนะคะผิวของส้มนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะพริกขี้หนูนะคะหั่นแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวมะละกอจะเอาปลาไปทอดก่อนนะคะปลาแล้วนะคะก็ทอดได้ที่แล้วนะคะปลาไม่จะเป็นต้องทอดให้กรอบมากนะคะเวลาราดพริกลงไปแล้วมันเนื้อมันจะแข็งมากเกินไปแล้วเวลากินแล้วมันจะลำบากนี่ค่ะปลาแล้วปลาทอดค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหั่นน้ำซอสราดกันนะคะมาทำน้ำซอสกันค่ะซอสปลา3รสของเรานะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะทาอันร้อนนะคะเราจะคั่วกระเทียมให้หอมก่อนนะคะเทียมเหลืองนิดหน่อยนะคะกลิ่นกระเทียมด้วยออกมาเยอะหน่อยค่ะความหอมค่ะทุกคนพอกระเทียมเหลืองนิดหน่อยนะคะเราก็ใส่ค่ะไม่ต้องให้กระเทียมมันเหลืองมากนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้นี่ค่ะเราใส่น้ำซอสของเราที่ผสมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะหอมแล้วค่ะเราชิมรสนะคะรสน้ำซอสของเรานะคะว่าถูกใจเราหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจขาดเค็มขาดหวานขาดเปรี้ยวอะไรก็เติมลงไปได้เลยนะคะตามใจนะคะตอนนี้นะคะปลาของเรานะคะก็เตรียมพร้อมค่ะพร้อมเสริมสวยค่ะนั่นซอสของเรากำลังเดือดข้นๆเลยค่ะอันนี้ก็ปลาของเรานะคะซอสเรานะคะเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเราใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะปิดไฟเลยนะคะใส่พริกขี้หนูค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่นะคะต้นหอมลงไปค่ะเห็นไหมคะน้ำซอสของเราเข้มข้นเลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาราดปลาของเราเลยนะคะปลาเราได้นอนพร้อมแล้วค่ะนี่ค่ะเราจะตักราดหรือว่ายกกระทะราดก็ได้นะแล้วขอยกกระทะนะคะราดตั้งแต่หัวเลยนะคะหัวไปเลยนี่ค่ะมาค่ะทุกคนมากินปลาราดพริก3รสนะคะมะละกอค่ะข้าวสวยร้อน1ถ้วยนะคะแล้วนี่ค่ะปลานะคะนี่กับน้ำซอสค่ะน่าทานมากเนี่ยทุกคนมาค่ะมากินกับมะละกอนะคะ
มีพริกด้วยนะคะพริกขี้หนูด้วยขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมะละกอเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ